นลุกพิธีอัญเชิญหุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่สวงหนวดเขางอกได้มาประดิษฐานที่เรือนเศรษฐีจิตประพัสสรหนองเสือคลอง11จังหวัดปทุมธานีโดยมีหลวงปู่อุทัยสัญญโตอธิษฐานจิตปลุกเสกเรียกได้ว่าเกิดปาฏิหาริย์มากๆเลยล่ะค่ะสำหรับงานพิธีอัญเชิญหุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่สวงหนวดเขางอกได้มาประดิษฐานที่เรือนเศรษฐีจิตประพัสสรหนองเสือคลอง11จังหวัดปทุมธานีซึ่งงานนี้อาจารย์ช้างจิตประพัสสรเล่าเรื่องราวที่น่าอัศจรรย์ของหลวงปู่สวงที่ได้อัญเชิญมาที่บ้านเรือนไทยแห่งนี้โดยมีหลวงปู่ไทยสัญญโตเดินทางมาอธิษฐานจิตปลุกเสกเดียวค่ะก่อนครับเป็นความประทับใจผมน้ำตาไหลทั้งคืนอ่ะเพราะอยู่กับท่านมาที่สร้างมาเนี่ยนะครับ10กว่าปีแล้วอ่ะเหมือนเราผูกพันกันนะครับที่วงเวียนใหญ่นอนไม่หลับเลยครับน้ำตาไหลและคุณจะเชื่อไม่เชื่อไม่รู้นะท่านออกมาคุยกับผมทั้งคืนน่ะนะครับว่าเหตุการณ์จะเกิดแบบนี้ยกตัวอย่างนะครับมาจะรองเกี่ยวกับกสิณไฟให้ดูท่านก็บอกว่าเดี๋ยวพอทำพิธีเสร็จนะให้เอาสายสินน่ะนะครับโยนลงไปในกองไฟที่ทำพิธีแล้วก็ไม่ไหม้ครับทุกคนเนี่ยที่มาเนี่ยเจ้าหน้าที่มาก็ตะลึงหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวก็พอทำงานเสร็จก็จะขอแบ่งสายสินกันละนะครับมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์นะครับอันนี้มันเป็นปัจจตังบางคนก็บอกว่าอาจารย์ช้างโมไหมมันยังไงคุณต้องมาพิสูจน์ครับพูดได้คำเดียวอ่ะนะครับใช่ครับสถานที่นะสถานที่นี้นะครับเชิญชวนเลยนะครับใครที่แสวงหาโชคแค่คุณเปิดใจนะคุณอาจจะไปวัดดัง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 มาเยอะแยะมากมายผมว่าคุณเปิดใจนะครับและคุณจะว้าวผมพูดได้แค่นี้ครับเพราะศิษยานุศิษย์ของผมเนี่ยตั้งแต่ละวันที่5อันนี้ไม่ได้ว่ามาแบบว่ามอมเมากันหรือมาพูดแบบเมามอยแต่คนไทยก็ไม่รู้จะหวังอะไรแล้วมันเป็นเรียกว่าสมบัติทางใจความหวังทางใจเล็กๆน้อยๆเนาะนั้นตั้งแต่ละวันที่5นะครับถึงละวันข้างเคียงวันที่1หลวงปู่องค์นี้ให้หมดแล้วกับลูกศิษย์ผมและท่านได้มานิมิตบอกว่าที่ตรงนี้นะครับจะมีคนถูกรางวัลที่1ไม่ใช่แค่คู่เดียวนะ5ใบ30ล้านอย่างน้อยครับและในปีนี้ด้วยบางคนบอกโอ้ยทำไมอาจารย์ช้างเชื่อมั่นผมเชื่อมั่นครับเพราะสถานที่แห่งนี้คุณรู้ไหมเรือนไม้สักทองเนี่ยใช้งบประมาณเป็นหลาย10ล้านแต่ผมเนี่ยดูดวงนะครั้งหนึ่งนะหลักพันนะจะเอาเงินที่ไหนหลักหลายละสิบล้านถูกไหมครับแต่ทุกอย่างเป็นไปได้เพียง7เดือนเองรายการถามมูต่อมูคุณไปดูได้เลยตอนเข้ามาสัมภาษณ์ผมเนี่ยขอเมามอยนะครับอาจารย์เบสผู้น่ารักนิดหนึ่งคุณบอกโอ้โหอยากมาเลยไม่มีอะไรเลยผมบอกอาจารย์เบสคุณเชื่อผมเด้อและคุณจะเห็นความอลังการอภินิหารของหลวงปู่สวงผมเชื่อมั่นและมาอีกครั้งหนึ่งอาจารย์เบสบอกหูอาจารย์ช้างเขามากอดผมเลยบอกว่าเป็นไปได้ยังไงเราเจอกันครบปีหรือยังไม่ถึงครับแค่7เดือนยังไม่8เดือนด้วยมันก็เป็นแบบนี้แล้วครับนะครับนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นได้ด้วยบารมีหลวงปู่สวงผมพูดด้วยความสัตย์จริงครับติดต่อเข้ามานะครับทางรายการถามมูตอบมูเลยครับเพราะว่านะครับรายการนี้นะครับเขาก็ดูแลของอาจารย์ช้างอยู่แล้วหรือก็เข้ามาทางในเพจของอาจารย์ช้างจิตประพัสสรไม่ว่าจะ Facebook ไม่ว่าจะ TikTok ก็ได้นะครับนะหรือใน YouTube ก็ได้นะครับก็จะมีแอดมินนะครับเรียกว่านะให้รายละเอียดไปทุกๆอย่างนะครับเราจะเปิดนะครับตั้งแต่วันจันทร์คือวันพรุ่งนี้นะครับ25ตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงเป็นต้นไปครับนะครับและพิเศษสุดครับใครที่มารอดหลวงปู่สวงนะครับใครที่มารอดฟังนะครับเราจะมีธูปมงคลที่เขาถูกรางวัลข้างเคียงวันที่1อ่ะคุณไม่ต้องลุ้นครับไม่ต้องลุ้นจะลุ้นทำไมให้เหนื่อยเห็นไหมเราเห็นนะเซียนหลายๆคนเจ้าแม่หลายๆคนเซียนตัวเลขหลายๆคนหลายๆสำนักเนี่ยแปลแววๆไปหมดแล้วนะครับแต่ถ้าคุณมาได้ธูปหลวงปู่สวงไม่ต้องแปลแววๆครับคุณมีแนวทางแน่เราแค่เป็นแนวทางและความเชื่อให้คุณไปสู่ความสำเร็จครับตัวผมเนี่ยผมทำถวายหลวงปู่เลยเพื่อจะสร้างหลวงปู่สวงใหญ่สุดในโลกจากที่ผมดู 1,900 บาทผมจะดูเหมือนให้ฟรีเลย599บาทครับลงหน้าทองให้ด้วยต่อเส้นเขียนโชคให้ด้วยนะครับและรอดหลวงปู่สวงด้วยให้รอดหลวงปู่สวงเลยฟรีๆเลยนะครับและยังมีคาถายังมีบทแก้กรรมให้
ทำให้ชีวิตเฮงคุณจะไปเอาที่ไหนนะครับนี่คือใครที่นะครับอยากจะดูดวงอาจารย์ช้างตอนนี้แบบเหมือนได้ฟรีนะครับสองน้ำจันเพ็ญนะครับใครจะอาบกับอาจารย์ช้างนะครับตอนนี้นะครับเรียกว่า599บาทจาก 1,900 ไหมอาจารย์จันเพ็ญบอกว่าเอ๊ะการอาบน้ำจันเพ็ญมันเหมือนหลวงพ่อหรือเปล่าที่สุด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 แล้วก็อาบน้ำเลยสุด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 แล้วอาบเลยไม่ใช่นะครับอาบน้ำจันเพ็ญคือดวงใครดวงมันเหมือนเรียกว่านะครับอธิษฐานวัตถุมงคลเลยนะครับปลุกเสกวัตถุมงคลเลยดวงใครดวงมันเฉพาะดวงใครดวงมันอันนี้นะครับต้องจองเข้ามาล่วงหน้า1อาทิตย์จึงจะทำให้ครับเพราะทำตั้งแต่เที่ยงคืนนะตอนที่ดวงจันทร์นะครับดวงจันทร์ขึ้นดวงจันทร์เรารู้อยู่แล้วว่ามีเสน่ห์ไปที่ไหนใครก็รักแล้วก็ยันเช้าเช้าดวงอาทิตย์จะแผดเผาอุปสรรคคุณให้มอดไหม้ทำให้คุณนะเรียกว่าสว่างไปสู่ความสำเร็จครับ